สวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันค่ะวันนี้มีเวลาตอนช่วงเช้าธรรมดาจะไม่ว่างเลยค่ะวันนี้ก็เลยแวะมารดน้ำที่สวนกุหลาบเองแล้วก็ล้างใบไปด้วยถ่ายไปด้วยรูปอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะหรืออาจจะสั่นหน่อยเพราะว่ารดน้ำมือนึงถ่ายมือนึงค่ะซุ้มกุหลาบของพี่ซุ้มนี้เป็นความจริงได้แล้วนะคะก็คือขึ้นมาจนจะชนกันแล้วแหละนะคะใช้เวลาเกือบ2ปีเลยเดี๋ยวไปรดน้ำกุหลาบกันค่ะมารดน้ำกุหลาบค่ะวันนี้ถือโอกาสนะคะล้างใบไปด้วยไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้ามารดน้ำอะค่ะส่วนใหญ่ก็น้องจะมารดนะคะวันนี้พอมีเวลาค่ะเพราะปกติตอนเช้าเนี่ยพี่ต้องไปโรงพยาบาลทุกเช้าเลยเพื่อจะไปรับอาหารใส่ยางนะคะมาให้แม่ที่ป่วยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาแต่วันนี้สลับกันน้องเข้าไปให้ก็เลยได้เข้ามาในสวนค่ะเออแสงแดดเป็นใจพิชชอปสวยเลยค่ะรดน้ำหน่อยจีบสายเองด้วยนะคะมันก็อาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นี่สุนโอ้ดอกเธอสู้จริงๆค่ะนางสู้มากนะที่สุดปลูกกุหลาบในกระถางเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยดูแลยากนะคะต้องให้น้ำอาจจะต้องรดน้ำถึงวันละ2ครั้งเลยค่ะแต่ของพี่เนี่ยอยู่ในดินไม่ได้รดน้ำทุกวันนะคะวันไหนเขารดน้ำกล้วยไม้แล้วก็จะมีโอกาสเข้ามาเปิดวาล์วน้ำในบริเวณตรงสวนกุหลาบได้อันนี้สปิริตออฟฟรีดอมค่ะดูดอกใกล้ๆกันดีกว่าตอนแรกที่ปลูกกุหลาบนะไม่คิดนะว่าตัวเองจะปลูกกุหลาบได้เชื่อไหมคะมีความคิดแบบเฮ้ยฉันคงปลูกไม่ได้หรอกก็ลองปลูกเล่นๆดูแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างนะแล้วเราคิดว่าเราทำไม่ได้อะมันก็คงจะทำไม่ได้จริงๆอะค่ะเพราะจิตเราจะสั่งตัวเองว่าฉันคงทำไม่ได้แล้วก็คงไม่เริ่มต้นน่ะแต่ตอนนั้นน่ะพี่เริ่มปลูกกุหลาบนะคะคือเราไปไหนไม่ได้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่พี่ปิดกิจการโรงเรียนสอนพิเศษแล้วก็มาดูแม่ที่ป่วยนะคะแม่ที่ป่วยติดเตียงทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าโยมอยากจะหาอะไรทำก็เลยมาปลูกกุหลาบค่ะที่กุหลาบสองตาอเล็กเซนดีนออกมาแล้วค่ะก็เลยหาอะไรทำก็เลยลองปลูกกุหลาบดูซื้อจากออนไลน์เป็นความคิดตั้งแต่เด็กแล้วว่าเออเราอยากจะปลูกเนาะแต่เราก็ไม่มีโอกาสไงเราก็มีความคิดลบๆอะว่าตัวเองคงปลูกไม่ได้แต่จริงๆแล้วอะถ้าเราคิดว่าเราทำได้อะค่ะโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีแน่นอนอะลองคิดเทียบตัวเองกับการปลูกกุหลาบเนี่ยแหละค่ะอันนี้ก็โกลเด้นมาสตาร์ดนะคะมิสฮอลแลนด์ค่ะต้นนู้นเลดแฟรี่ค่ะเลดแฟรี่เอาอีกงามแล้วค่ะเนี่ยอีกลอนดอนไอซ์ก็มาแล้วนะคะดอกแต่เราก็ต้องพยายามหาความรู้นะคะแล้วก็ เพื่อจะมาปรับปรุงแก้ไขส่วนกุหลาบแล้วก็แต่บางอย่างเนี่ยก็เป็นข้อผิดพลาดของตัวเองคือหาความรู้น้อยเออมันมีหลายอย่างเลยอะที่ผิดพลาดอย่างหนึ่งนะคะที่พี่เจอเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังว่าพี่ทำอะไรผิดพลาดไปนี่ก็คือยี่สนอีกต้นหนึ่งค่ะโอ้อับกาทำได้พี่ย่าเลยเดี๋ยวล้างใบก่อนรูปที่ออกมาอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะถ่ายไม่ถนัดอะพี่ชอบมากเลยอะฟ้าประดิษฐ์ดูสิอันนี้ยังไม่โดนน้ำแต่ถ้าโดนน้ำเดี๋ยวก็จะไม่สวยส่วนต้นนี้โมนาลิซาค่ะไม่ซุ้มนี้ไม่เต็มซุ้มอะเต็มซุ้มยากมาก
พวกข้างนู้นไม่มาเลยนะคะตรงอับราฮัมดาบี้อ่ะยังโดนเพี้ยใบเหงียกอยู่เลยค่ะนี่แหละค่ะปัญหาที่พี่บอกว่าความรู้เท่าไม่ถึงการของตัวเองคือปลูกอะไรไว้ข้างล่างคุมไงคุมพื้นคิดว่าเขาว่าคงจะแบบช่วยคุมดินแต่ปรากฏว่าปัญหาก็คือไปปิดตรงตาของกุหลาบตรงหัวกะโหลกอะค่ะหลายต้นเลยนะที่โดนอะต้นนี้มองเคอร์ค่ะมองเคอร์นี่ก็สู้แดดนะพี่ดูจากช่องกุหลาบหลายๆช่องเขาบอกมองเคอร์เนี่ยถ้าโดนแดดสักครึ่งวันน่าจะงามดีพี่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่เขาก็ออกดอกสม่ำเสมอตรงนี้แดดแบบร้อนเกือบทั้งวันนะคะมุมเนี้ยเป็นมุมที่หินอะหินสำหรับกุหลาบในสวนพี่เลยอะต้องบอกว่าอยู่ได้นี่แบบอยู่ตรงนี้ได้นี่แบบว่าเก่งอะอีกหนึ่งต้นค่ะจับดาวไปละต้นนี้ก็คือกุหลาบไม่แน่ใจน่าจะชื่อพาโลค่ะซื้อมาจากแถวบ้านพิงซัมเมอร์สโนว์นี่โทนค่ะแต่พี่ยังไม่ได้ตัดแต่งนะอยู่กับเข็มม่วงแล้วก็เบียทิสค่ะเบียทิสตอนนี้ก็มีดอกนะต้องลดน้ำแช่ๆนิดนึงแล้วก็สรรพสิ่งข้างใต้เนี่ยจะกระโดนแดดโดนเราก็คิดว่าจะปลูกให้เขากันความชื้นเนาะเก็บความชื้นให้แต่บางทีมันก็กลายเป็นจุดสุมรวมของพวกเพี้ยพวกแมลงเหมือนกันนะคะแล้วแช่หนึ่งสองสามสี่ห้าสัก20 วิ30 วิแช่แช่เข็มม่วงค่ะตัวน้ำแบบนี้แต่ว่าพอถึงตอนช่วงนั้นเขาก็จะฟื้นตัวตั้งตรงขึ้นมาได้นะคะไดนามิกคงไม่ไหวแล้วตรงนี้มุมนี้ก็จุดยอดเลยค่ะเพราะว่าแมลงกับกล้วยไม้อะมาเต็มๆเลยค่ะเขาต้องรู้คือสื่อกล้วยไม้นะคะตอนนี้เขากำลังรดน้ำอยู่เหมือนกันเนี่ยค่ะปลูกแบบนี้ไปหมดเลยค่ะก็คืออันนี้ที่ปลูกในกระถางเราตั้งไว้แต่ปรากฏว่าเมล็ดกล้วยปอเนียวเนี่ยเข้ามาแบบโอ้โหเขาลุกลามเข้ามาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ทำให้กุหลาบเนี่ยตายคือวอเตอร์กับไดนามิกก็คงไม่รอดละแต่ว่าตอนนี้พี่ก็ยังไม่คิดจะซื้อมาปลูกเพิ่มนะเพราะว่าเราต้องมีภารกิจค่ะดูแลแม่นะคะเรายังไม่กับน้องก็เลยคุยกันยังไม่ปลูกเพิ่มดีกว่าไว้ให้เราพร้อมดีกว่านะคะเราค่อยมาดูแลเขาได้เต็มที่อันนี้พี่จะบอกว่าทนมากๆเลยค่ะเนี่ยออกดอกเยอะแยะเลยนะแดดร้อนสู้จริงๆอ่ะโดนมาร์กาเร็ตบอเนียวลุกล้ำอีกแล้วค่ะพี่ดึงออกไปหลายครั้งแล้วจนดึงไม่ไหวเลยคือซัมเมอร์ไทม์ค่ะถ้าปลูกนะสีก็สวยนี่มีดอกตุ่มๆอยู่นะคะแล้วก็ทนเพราะบอกกุหลาบที่อยู่มุมนี้นี่ทนทุกต้นนี่อีกต้นหนึ่งค่ะก็คือเลดี้ออฟชาร์ลอตข้อบกพร่องคือทำซุ้มไม่สวยจัดซุ้มไม่ดีถ้าจัดให้เขาโค้งไปกับซุ้มเนี่ยเขาคงออกดอกดีกว่านี้เยอะค่ะนี่ก็คือเซนต์อีเทลเบอร์ก้านะคะแล้วก็นี่สวนกล้วยไม้กำลังเปิดสปริงเกิลกันเลยค่ะอันนี้ทนจริงแมนต้าค่ะถ้าพี่บอกว่าทนเนี่ยเชื่อพี่เหอะเพราะว่าพี่เลี้ยงเขาแบบตากแดดตากฝนผ่านสุขมากับพี่เลยอ่ะกุหลาบของพี่เนี่ยนะคะเขาเป็นเหมือนเพื่อนในยามที่เรายังไงในยามที่เราแบบว่าไปไหนไม่ได้ยามที่เรารู้สึกโดดเดี่ยวนะคะเขาเป็นเพื่อนของพี่แต่ว่าพี่ก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาดูเพื่อนได้อย่างเต็มที่เพราะว่าเราก็มีภารกิจเนาะเนี่ยค่ะมาร์กาเร็ตบอเนียปลูกเอาไว้แล้วมันเป็นอย่างนี้นี่มีคนมาขอซื้อไปตกแต่งขนมนะคะบูเซล่าค่ะมาร์กาเร็ตบอเนียวเนี่ยแต่พี่ไม่ได้ขายให้เพราะว่าเราคิดว่ามันมีโอกาสโดนยาฆ่าแมลงเยอะนะเพราะว่าเราฉีดยาฆ่าแมลงถึงจะฉีดแบบพ่นจะไปเฉพาะต้นที่ต้นก็เถอะนะคะไม่ได้ก็เลยไม่ได้ขายให้ใครรดน้ำเสร็จแล้วค่ะตรงนี้ค่ะกุหลาบ thank you ค่ะ
สีสวยได้ใจจริงๆนะ thank you เลี้ยงง่ายนะคะปลูกไว้ตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยค่ะที่เล่ามานี่แหละคือเหตุผลที่พี่ไม่ค่อยมีโอกาสจะมาทำคลิปเกี่ยวกับกุหลาบสักเท่าไหร่นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ยังชอบกุหลาบอยู่เหมือนเดิมและคลิปนี้ก็คงจบลงตรงนี้ละค่ะตรง thank you นี่แหละก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆค่ะอย่าลืมดื่มน้ำมากๆนะคะพบกันใหม่ค่ะในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ